งการเมืองแห่งมืออาชีพเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดรับกับช่วงความรุนแรงของวิกฤตโควิด-19 โดยกำหนดเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตเป็นโมเดลต้นแบบของการพัฒนาสร้างการยอมรับในความรู้ทักษะความสามารถที่ได้มาตรฐานปลอดภัยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและธนาคารออมสินเปิดโมเดลการรับประทานอาหารปลอดภัยอย่างมืออาชีพด้วยการยกทีมเชฟชื่อดังเดินสายจัดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในอาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาดวิถีในเขตกรุงเทพมหานครกว่า10เขตมีพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยผ่านการประเมินรับป้ายมืออาชีพไปกว่า 1,000 รายไม่ว่าจะเป็นย่านอารีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตลาดน้อยตลาดภูย่านถนนจันทร์ตลิ่งชันและหมุดหมายสตรีทฟู้ดของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างเยาวราชสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจเลือกซื้อชิมอาหารที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสะอาดถูกหลักอนามัยและอร่อยมากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เมืองนำร่องการท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งเมืองแห่งมืออาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคสังคมในการรับรองความรู้ความสามารถให้กับกำลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการความร่วมมือที่เกิดขึ้นนำไปสู่การอบรมเพิ่มทักษะในอาชีพทั้งการประกอบอาหารบาริสต้าและสปาเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกให้กับกำลังแรงงานทั้งกลุ่มว่างงานกลุ่มที่มีงานทำให้กลายเป็นแรงงานทักษะสูงรวมถึงผู้ประกอบการก็ได้รับประโยชน์จากการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารงานจากโมเดลจังหวัดท่องเที่ยวนำร่องได้เป็นแรงขับทำให้เกิดมาตรฐานอาชีพสาขาการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพด้วยการรับรองมาตรฐานจาก GHA Global Healthcare Accreditation มาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับในด้าน Wellness Travelเพื่อนำมาใช้ในการรับรองกำลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวของไทยด้วยคุณวุฒิวิชาชีพรองรับเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นความสำเร็จของการพัฒนาเมืองแห่งมืออาชีพเพื่อคนทำมาหากินกว่า 1,500 ชีวิตได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงการและยังมีอีกหลายพันชีวิตที่ได้รับผลพลอยได้ในห้วงวิกฤตที่ผ่านมาไม่เพียงสร้างกำลังใจแต่ยังสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกิดจากการซื้อขายต่อลมหายใจสร้างรายได้ในครัวเรือนทั้งหมดเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองแห่งมืออาชีพให้เกิดกับประเทศไทยด้วยการรับรองประสบการณ์ความรู้ทักษะความสามารถให้กำลังแรงงานด้วยคุณวุฒิวิชาชีพคุณวุฒิของคนทำมาหากินนุ่นฝึกอบรมสมรรถนะกำลังคนสมเป็นมืออาชีพ